สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาวาดรูปให้ดูกันต่อนะคะนางเอกเวนสเดย์นะคะก็วันนี้เรามาระบายสีของใบหน้าของเธอกันต่อนะคะครูปูก็จะมาลงแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะโดยใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงนะคะตรงช่วงใต้ตานะคะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงหัวตานะคะตรงนี้ใช้พวกกันปลายแหลมนะคะก็ครูปุ๊กก็ไม่พูดเยอะนะคะลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการวาดระบายนะคะรูประบายสีนะคะต่อไปนะคะครูปุ๊กก็จะมาวาดระบายปากนะคะเดี๋ยวจุ่มรอยดินสอออกก่อนนะคะลงสีเนื้อสีลงสีเนื้อไปเบาๆก่อนก็ได้นะคะให้ทั่วหรือว่าสีน้ำตาลแดงนะคะตรงนี้นะคะก็จะเข้มนะคะส่วนตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาด้วยนะคะจะเห็นเป็นช่วงสันจมูกขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดเส้นนะคะให้เข้มขึ้นเลยด้วยสีน้ำตาลนะคะ ขออภัยค่ะเสียงก็ใช้สีน้ำตาลนะคะตัดเส้นให้เข้มขึ้นมานะคะตรงให้รูปตาเข้มขึ้นมานะคะตัดเส้นด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะตรงนี้นะคะหัวตานะคะแล้วก็ระบายแสงเงานะคะใต้ผมตรงนี้ลงมานะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงติ่งหูนะคะแล้วก็ระบายให้เข้มขึ้นนะคะตรงใต้จมูกนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะเพื่อให้ดูปลายจมูกกลมมนนะคะตรงนี้นะคะเน้นแล้วก็เน้นช่วงปีกจมูกด้วยนะคะต่อไปเราก็ระบายช่วงปากนะคะระบายช่วงปากเติมสีแดงเข้าไปหน่อยนะคะอันนี้ครูปูระบายด้วยสีน้ำตาลอ่อนๆก่อนนะคะแล้วเราก็เติมสีแดงเข้าไปนะคะสีแดงครูปูใช้สีแดงนี้นะคะสีแดงนะคะเติมเข้าไปนะคะใช้สีแดงนะคะระบายช่วงปากนะคะนี่นะคะระบายแล้วก็ระบายตรงกลางนะคะให้เข้มนะคะช่วงด้านข้างเข้มแล้วตรงกลางเข้มนะคะก็เว้นไว้นะคะปากจะดูอิ่มนะคะเดี๋ยวเรามาใส่สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงลงไปหน่อยนะคะครูจะซับน้ำส่วนเกินออกนะคะเพราะว่ามันจะซึมมากเลยถ้าเกิดน้ำเยิ้มเกินไปนะคะใช้คัตเติ้ลบัดซับนะคะอันนี้เราก็จะมาลงนะคะลงสีนะคะต่อไปนะคะให้ริมฝีปากดูอิ่มนะคะแต่ว่าตรงกลางจะเข้มนะคะแล้วก็ด้านข้างเน้นขอบขึ้นมานะคะเน้นขอบปากนะคะรู้สึกว่าจะซึมออกมาแล้วนะคะโอเคแล้วค่ะเรามาวาดผมกันก่อนดีกว่านะคะรอปากแห้งนะคะ
รอปากแห้งต้องทาลิปบาล์มหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะรอสีน้ำนะคะสีน้ำที่เราระบายที่ปากไว้นะคะรอแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาค่อยระบายกันใหม่นะคะอันนี้นะคะเราก็ลงไปเลยนะคะลงซ้ำอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาใช้สีดำเข้มลงทับอีกทีนึงนะคะนี้ก็ระบายไปก่อนเลยนะคะช่วงเปียของเธอนะคะระบายนี่นะคะก็ใช้บุกันเบอร์ใหญ่นะคะระบายในที่เนื้อที่กว้างๆนะคะจะได้ระบายได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงได้อย่างรวดเร็วนะคะก็นี่นะคะครูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะระบายสีน้ำให้ดูกันนะคะก็เป็นอันนี้เป็นผมเปียของเธอนะคะต่อไปเรามาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวครูระบายเสื้อให้เข้มขึ้นหน่อยนะคะช่วงเสื้อนะคะให้ปกเสื้อนะคะเน้นขึ้นมานะคะให้เข้มขึ้นนะคะเห็นชัดกันไหมคะก็จะเน้นปกเสื้อขึ้นมานะคะด้วยสีดำอีกรอบหนึ่งนะคะให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ระบายสาบเสื้อลงมาเลยค่ะเพื่อให้สีชัดขึ้นนะคะระบายช่วงสาบเสื้อด้วยสีดำนะคะต่อไปเราก็มาระบายช่วงเสื้อนะคะช่วงเสื้อจะเป็นผ้าแก้วนะคะเป็นผ้าแก้วบางๆนะคะดังนั้นเราก็จะต้องผสมน้ำนะคะให้เจือจางลงหน่อยนะคะอันนี้ช่วงไหนเข้มที่เป็นสีดำนะคะเราก็ลงไปเลยนะคะช่วงที่เป็นสีดำนะคะเราก็ลงเข้มไปเลยนะคะนี่นะคะเป็นเสื้อของเธอนะคะตรงนี้เป็นผ้าโปร่งนะคะเราก็จุ่มสีออกหน่อยนะคะระบายนะคะเป็นนี่นะคะลักษณะเป็นผ้าโปร่งนะคะใช้น้ำผสมหน่อยนะคะเพื่อให้สีเจือจางนะคะจะได้ดูเป็นผ้าโปร่งนะคะก็ระบายไปเลยนะคะระบายตรงเสื้อนะคะเป็นผ้าโปร่งนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเน้นตรงสาบขึ้นมาหน่อยนะคะเน้นตรงสาบขึ้นมาให้เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็ตัดเส้นนะคะของระบายนะคะจะเป็นเหมือนกับพับริมเล็กนะคะรู้จักกันไหมคะสายตัดเสื้อนะคะพับริมเล็กนะคะชายนะคะชายระบายนะคะนี่นะคะเราก็จะเรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าไปด้วยนะคะถ้าเราวาดรูปเหมือนนะคะแล้วเราก็รู้เรื่องเสื้อผ้าไปด้วยนะคะเราก็จะเข้าใจเสื้อผ้าที่เราวาดได้ดีเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่สามารถสัมพันธ์กันได้ดีเลยนะคะทั้งการวาดรูปคนนะคะใส่เสื้อผ้านะคะเราก็จะได้รู้ว่าช่วงไหนเป็นอะไรตรงนี้นะคะเป็นชายเย็บริมเล็กนะคะชายของระบายนะคะเย็บริมเล็กนะคะรู้จักกันใช่ไหมคะนี่กูก็จะระบายให้ดูนะคะต่อไปนะคะครูปูมาตวัดเส้นผมก่อนนะคะรอแห้งนะคะ
ก็จะมาระบายเส้นผมให้ดูกันนะคะนี่นะคะใช้สีดำเข้มไปเลยนะคะเพราะว่าผมเธอเข้มนะคะนี่ก็ตวัดลงมานะคะเพื่อให้ปลายพวกกันนะคะแหลมคมนะคะเราก็ต้องดูว่าเนี่ยค่ะใช้พวกกันครูปูใช้เบอร์6นะคะของเรเนซองส์นะคะก็ปลายแหลมดีเหมือนกันนะคะนี่นะคะครูปูก็จะตวัดนะคะเบาๆมือนะคะเราต้องการเส้นผมแบบลายๆผมนะคะแล้วก็ไม่ลงหนักมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงจอนผมลงมานะคะนี่นะคะเราก็ใช้พวกกันนะคะเบาๆมือนะคะอย่าลงหนักเกินนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นเส้นใหญ่เลยนะคะนี่ก็ค่อยๆบรรจงวาดลงมานะคะดูลักษณะเส้นนะคะตรงนี้ก็มีเส้นเข้มอยู่นะคะนี่ก็ลากไปเลยนะคะตรงช่วงนี้นะคะก็จะเป็นดูทิศทางทุกครั้งนะคะวาดเส้นผมทิศทางไปทางไหนนะคะก็ลองสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเราก็จะวาดออกมาได้เหมือนนะคะได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะนี่นะคะครูก็จะตวัดเส้นผมให้ดูกันนะคะนี้ก็เราก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะผมนะคะต่อไปแล้วก็ตวัดตรงนี้ขึ้นไปนะคะเนี่ยใช้สีดำเน้นเส้นผมขึ้นไปเลยครูพูดทำเลยอีกแล้วนะคะขอไปค่ะมันยังไม่แห้งดีนะคะครูก็มาทับส่วนที่ยังไม่แห้งวาดไปวาดมาเริ่มลนอีกแล้วนะคะขอไปนะคะมือใหม่หัดขับนะคะจริงค่ะเพราะว่าครูก็เพิ่งเริ่มฝึกฝนสีน้ำไม่นานนี่เองนะคะไม่นานก็หลายปีอยู่นะคะไม่นานนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะเรียนรู้ที่ครูบอกว่าไม่ได้เรียนกับที่ไหนเรียนนะคะเรียนสีน้ำนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนภาพคนนะคะภาพคนที่ครูชอบไม่ได้เรียนนะคะได้เรียนแค่ภาพวิวทิวทัศน์ซึ่งกับดอกไม้อะไรเนี่ยค่ะก็คิดว่ามันไม่ถนัดนะคะครูชอบวาดภาพคนมากกว่านะคะภาพคนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้นะคะก็มีครูบาอาจารย์นะคะต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่สั่งสอนมานะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าสำหรับการวาดภาพคนด้วยสีน้ำครูก็ศึกษาหาความรู้นะคะดูผลงานศิลปินคนอื่นๆนะคะแล้วก็มาฝึกฝนด้วยตนเองนะคะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนนะคะอาจจะใช้สียังยังไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะคะก็ลองดูนะคะครูปุ๊กก็มาวาดให้ดูนะคะไม่ถือว่าเป็นการสอนนะคะถือว่าเป็นการวาดให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อทุกคนจะได้ไอเดียนะคะความคิดนะคะที่จะนำไปต่อยอดนะคะในงานของตัวเองได้นะคะก็เป็นสไตล์หลากหลายนะคะคือจริงๆแล้วนะคะครูปุ๊กชอบฝึกฝนนะคะชอบวาดไม่ใช่ชอบวาดนะคะสมัยตอนเรียนวิทยาลัยเนี่ยก็ชอบฝึกลายมือแบบต่างๆนะคะครูก็ชอบฝึกเขียนลายมือนะคะแบบต่างๆนะคะก็ทำให้มีหลากหลายลายมือนะคะชอบฝึกฝนแบบนี้นะคะก็เหมือนการวาดดีไซน์ก็เหมือนกันนะคะครูก็ลองฝึกฝนหลายสไตล์นะคะในการวาดดีไซน์เดี๋ยวครูคลิปหน้านะคะครูจะมาสเก็ตภาพดีไซน์ให้ดูนะคะเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอีกในอีกแบบนึงนะคะก็ลองนำไปฝึกฝนกันดูได้นะคะ
คค่ะเดี๋ยวครูปุ้ยมาใส่ริมฝีปากของเธอหน่อยนะคะริมฝีปากของเธอนะคะเน้นสีแดงหน่อยนะคะจะได้เข้มขึ้นมานะคะนี่นะคะใช้สีแดงนะคะผสมไปนะคะพอดีแห้งแล้วก็จะไม่ซึมนะคะตรงนี้นะคะตรงกลางปากเน้นเลยนะคะเน้นตรงกลางปากนะคะแล้วก็ค่อยๆมาเน้นช่วงขอบด้านข้างนะคะจะทำให้ริมฝีปากดูอิ่มขึ้นเห็นไหมคะและเวลาเราระบายเนี่ยถ้าอยากให้ริมฝีปากดูอิ่มนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตามรูปแบบที่ครูปุนำมาวาดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นสีเข้มนะคะดังนั้นเราก็สามารถนำมาวาดกันนะคะตามที่เราเห็นได้นะคะเราสังเกตรายละเอียดนะคะว่าลักษณะริมฝีปากนะคะระบายยังไงนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจหลักการนะคะถ้าเราต้องการให้ริมฝีปากดูอิ่มใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะเน้นด้านข้างนะคะให้เข้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มสีชมพูลงไปนิดนึงก็ได้นะคะสีชมพูนะคะใส่สีชมพูลงไปนะคะเนี่ยให้เข้มขึ้นมานะคะสีแดงอย่างเดียวยังไม่เข้มเท่าไหร่นะคะก็ผสมสีชมพูนะคะสีชมพูนี้นะคะออกนี่นะคะสีชมพูของครูปูนะคะนี่นะคะสีชมพูนะคะสีชมพูนี้นะคะผสมลงไปนะคะเนี่ยค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะถ้าเราเรียนรู้เราไม่จำเป็นต้องใช้สีเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะการวาดภาพคนเนี่ยทำให้เราระบายได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดเส้นอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวครูจะเน้นช่วงรูปหน้าแล้วนะคะเพื่อจะได้เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นรูปหน้าให้เด่นชัดขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเน้นช่วงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับร่องของปากนะคะอันนี้นะคะร่องของคางนะคะไม่ใช่ปากนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนช่วงร่องของคางนะคะอันนี้ก็เน้นแสงเงาขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เน้นนะคะขึ้นมานะคะใช้สีน้ำตาลแดงเน้นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเพื่อให้เนื้อดูแบบเข้มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็อย่าลืมเน้นจมูกนะคะให้ดูนูนขึ้นมานะคะเว้นไว้นิดนึงนะคะตรงนี้เว้นแสงเป็นปีกจมูกไว้นิดนึงนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะเดี๋ยวครูขอเน้นผมอีกนิดนึงนะคะเน้นช่วงผมนะคะนี่นะคะเน้นก็เน้นผมขึ้นมาเลยต่อไปนะคะแล้วก็
เน้นช่วงคิ้วด้วยนะคะเป็นขนคิ้วขึ้นมานะคะให้คมเข้มขึ้นมานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาวาดเน้นขนตาอีกนิดนึงนะคะเน้นใต้ตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูปูวาดให้ดูนะคะเพียงเท่านี้แหละค่ะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ